เราจะมาพูดถึงสถานการณ์โลกที่เกิดขึ้นล่าสุดนะครับหลังจากที่เมื่อวานนี้เราเพิ่งพูดคุยถึงท่าทีของประธานาธิบดีวล,ลาดิเมียร์ปูตินผู้นารัเสเซียไปหม,ดมาดๆที่ออกมาขู่ชาติวันตกว่าอาจจะส่งอาวุธระดับเดียวกันไปให้ชาติอื่นแล้วยืมมือชาติอื่นจอมตีรัเสเซียเนี่ยแม้ว่าเหตุการณ์นี้ย้ำนะครับว่าจะยังไม่เกิดขึ้นแต่ก็มีกรณีที่อาจจะพอมองได้ว่าเอนี่เป็นสัญญาณต่อเนื่องเกี่ยวเนื่องจากรักเสเซียในลักษณะเดียวกันหรือไม่ พราะมีการเปิดเผยจากกองทัพคิวบาที่ออกมาระบุนะครับบอกว่าในวันที่12มิถุนายนคือในช่วงสัปดาห์หน้ารัสเซียจะส่งกองเรือรบไปจอดเทียบท่าที่ท่าเรือในกรุงฮาวาน่าเมืองหลวงของคิวบาโดยเป็นการเยือนอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่12ถึง17มิถุนายนครับถแถลงการจากฝ่ายคิวบาที่เปิดเผยเรื่องนี้ระบุว่ากองเรือรบของรัสเซียจะประกอบไปด้วยเรือรบหลายลำรวมถึงเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์คาสานนะครับ ทางการคิวบาระบุว่าการส่งกองเรือรบเยือนรัเสเซียเป็นการสะท้อนถึงความสัมพันธ์ฉันมิตรระหว่างคิวบากับรัเสเซียภายใต้การปฏบบัิตามหลักสากลอย่างเร่งครัดโดยกระทรวงกลาโหมคิวบายังย้ำด้วยนะครับบอกว่าไม่มีเรือลำใดที่บรรทุกอาวุธนิวเคลียร์มายัางคิวบาดังนั้นการที่มีกองเรือรัเสเซียมาจอดที่คิวบาจึงไม่ถือเป็นการสร้างภัยคุกคามต่อภูมิภาคกองทัพคิวบาเปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมในเรื่องนี้ ดยระบุว่าตลอดช่วงเวลาที่กองเรือรัสเซียอยู่ที่นี่กลาสีเรือรัสเซียจะเข้าร่วมโครงการและกิจกรรมต่างๆเช่นการเข้าเยี่ยมกองทัพเรือิวบาการเข้าพบผู้ว่ากรุงฮาวานะ่าและจะเดินทางไปร่วมชมสถานที่ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมอื่นๆอีกด้วยปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าแม้ทางการิวบาเนี่ยจะยืนยันว่านี่เป็นการเดินทางของเรือรบรัสเซียเพื่อสารสัมพันธ์กันเฉยๆแต่ก็ทําให้หลายคนนึกถึงสิ่งที่ประธานาธิบดีปูตินพูดถึง เพิ่งพูดเลยที่บอกว่าทำไมรัสเซียจะคิดที่จะส่งอาวุธระดับเดียวกันไปยังประเทศอื่นเพื่อยืมมือโจมตีชาติวันตกไม่ได้หรือเปพอเกิดกรณีคิวบาขึ้นมาเนี่ยนะครับภาพทางปริตร์มันเชื่อมโยงกันหมดเลยครับทั้งเชื่อมโยงในสิ่งที่ประธานาธิบดีปูตินเพิ่งพูดแล้วก็เชื่อมโยงไปถึงยุคสมัยในช่วงสงครามเย็นในช่วงปี1962วิกฤตการคิวบา ที่เป็นช่วงเวลาที่สหภาพโซเวียตนำขีปนาวุธนิวเคลียร์ไปติดตั้งที่คิวบาและถูกเปรียบเปรยในช่วงนั้นว่าเป็นช่วงเวลาที่สหรัฐและโซเวียตเผชิญหน้ากันใกล้ที่สุดแล้วทุกคนเห็นแผนที่นี้ก็จะเห็นภาพชัดขึ้นนะครับคิวบากับสหรัฐนี้ใกล้กันมากนะครับและนี้ก็เป็นเรื่องที่หลายคนออกมาแสดงความกังวลอีกครั้งหนึ่งแม้ว่าทางการคิวบาจะออกมายืนยันว่ากองเรือรบต่างๆที่ไปเทียบท่าที่คิวบาไม่มีอาวุธนิวเคลียร์ และนี่เป็นการเดินทางมาของกองเรือรบรวมถึงเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์ที่เป็นการสารสัมพันธ์ยึดหลักตามหลักสากลทั้งสิน้นแต่ว่าหลายคนก็นึกถึงภาพอย่างที่บอกนะครับทั้งสิ่งที่ประธานาธิบดีปูตินเพิ่งพูดและสิ่งที่เป็นปริศาสตร์ย้อนกลับไปในช่วงวิกฤตการคิวบาเรื่องของเรื่องของเรื่องนี้เนี่ยหนีไม่พ้นเรื่องที่ชาติตะตกไฟ,ไฟเขียวให้ยูเครนใช้อาวุธถล่มรัสเซียนะครับ และเรื่องนี้ก็ยังคงอยู่ในบทสนทนาทางการเมืองของโลกอยู่ด้วยอย่างล่าสุดประธานาธิบดีโจไบเดนของสหรัฐให้สัมภาษณ์พิเศษสถานีโทรทัศน์ ABC News ซึ่งเป็นสื่ออเมริกันยืนยันนะครับบอกว่าแม้สหรัฐจะไฟเขียวอาวุธให้ยูเครนใช้ถล่มรัเสเซียแต่อาวุธของสหรัฐจะไม่ถูกใช้ถล่มกรุงมอสโกโหรือว่าทำเนียบเคลมลินอย่างแน่นอนนี่ <ừ> ก็เป็นการออกมาย้ำของผู้นำสหรัฐนะครับบอกว่า การใช้อาวุธอเมริกันของยูเครนถล่มเข้าไปในดินแดนรัเสเซียเนี่ยจะเป็นไปอย่างจํากัดและยืนยันว่าจะไม่ถึงกรุงม,มอสโกรเรื่องนี้เนี่ยผู้สึกอข่าวเอ c n ซีนได้ถามประธานาธิบดีสหรัฐตรงๆเลยครับบอกว่าณเวลานี้เนี่ยมีอาวุธของอเมริกันที่ใช้ในรัเสเซียแล้วหรือไม่ผู้นําสหรัฐเลือกที่จะไม่ตอบคําถามนี้ตรงๆครับตอบแบบอ้อมๆโดยระบุว่า จะไม่มีอาวุธอเมริกันถล่มเมืองหลวงหรือว่าศูนย์กลางการปกครองของรัเสเซียผู้นำสารัฐอธิบายนะครับว่าพวกเขาได้รับอนุญ,ญาตให้ใช้ในพื้นที่ชายแดนในเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจงเท่านั้นแต่สารัฐไม่อนุญ,ญาตให้ใช้อาวุธอเมริกันจอมตีล้าเข้าไป300กว่ากิโลเมตรในรัเสเซียรอกจนไปถึงกรุงมอสโกรหรือว่าทำเงียบเคมลินผู้สื่อข่าวเอบซีได้ถามอีกนะครับบอกว่าประธานาธิบด,ดีปูตินผู้นํารัเสเซียเนี่ยเพิ่งให้ความเห็นออกมานะ บอกว่าการส่งอาวุธความแม่นยําสูงให้ยูเครนโจมตีเข้าไปในดินแดนของรัสเซียเนี่ยจะไม่ต่างอะไรกับการเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทาสงครามโดยตรงนี่ถือว่าเป็นประธานาเป็นท่าทีที่ราาทรประธานาธิบดีไบเดนกังวลหรือไม่ประธานาธิบดีไบเดนพอฟังคําถามนั้นก็ตอบเลยครับบอกว่าสําหรับตัวเขาเนี่ยก็หมายถึงสําหรับตัวของประธานาธิบดีไบเดนเนี่ยครับเขารู้จักประธานาธิบดีปูตินมา40ปีเขาเป็นคนที่ประธานาธิบดีไบเดนกังวลมา40ปี และประธานาธิบดีปูตินในมุมมองของผู้นําสารัฐคนนี้บอกว่าประธานาธิบดีปูตินไม่ใช่คนที่น่านับถือพร้อมทั้งเปรียบเปรยประธานาธิบดีปูตินว่าเขาเป็นเผด็จการผู้นาสารัฐตอบโต้ผู้นํารัเสเซียอีกนะครับบอกว่าเขากําลังดิ้นรนเพื่อให้มั่นใจว่าเขาสามารถคุมรัเสเซียได้อยู่และยังสามารถโจมตีแบบนี้ต่อไปได้ ก่อนที่ผู้นําสารัฐจะกลับมาย้าว่าเขาไม่ได้กําลังพูดถึงการโจมตีกรุงมอสโกรหรือว่าทาเนียบเครมลินเพียงแต่กําลังพูดถึงการโจมตีข้ามดินแดนซึ่งเป็นจุดที่มีอาวุธของรัสเซียยิงข้ามเข้ามาในยูเครนเพื่อสังหารชาวยูเครนครับโดยประธานาธิบดีไบเดนที่ตอนนี้ก็กําลังอยู่ระหว่างการเข้าร่วมรําลึก วันยกพลขึ้นบกในช่วงสงครามโลกครั้งที่2หรือว่าดีเดที่ฝรั่งเศสนี่นะครับก็ได้แสดงความเห็นเกี่ยวกับสงครามยูเครนเพิ่มเติมขึ้นมาด้วยโดยในช่วงหนึ่งผู้นําสหรัฐระบุว่าพวกอํานาจนิยมในโลกใบนี้กาลังจับตาอย่างใกล้ชิดถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในยูเครนและสหรัฐเองก็จะไม่ถอนตัวออกจากความขัดแยง้งคุณนสาสหรัฐบ,บอกเลยนะครับบอกว่าถ้าสหรัฐถอนตัวออกมาจากยูเครนยูเครนก็จะถูกพิชิตและมันจะไม่หยุดแค่นั้นเพราะเพื่อนบ้านของยูเครนก็จะถูกคุกคาม ชาติยุโรปทั้งหมดก็จะถูกคุกคามการถแถลงของผู้นําสหรัฐในวาระลําลึกวันดีเดนี้ยังกล่าวถึงประธานาธิบดีปูตินโดยตรงด้วยนะครับโดยเปรียบผู้นํารัสเซียเป็นทรราชนี่ก่อนหน้าน,นี้ในการให้สัมภาษณ์กับสื่ออเมริกันประธานาธิบดีไบเดนก็เปรียบเปรยประธานาธิบดีปูตินเป็นเผด็จการในการพูดเนื่องในวันรับลึกดีเดเนี่ยก็กล่าวถึงประธานาธิบดีปูตินบอกว่าเป็นทรราช ก่อนจะโยงมาถึงเหตุการณ์ดีเดียว่าผู้เสียสละในตอนนั้นต่อสู้โดยรู้แบบไม่ลังเลเลยว่าพวกเขาต่อสู้และพร้อมสละชีพเพื่อประชาธิปไตยเสรีภาพเป็นสิ่งที่มีค่าประชาธิปไตยเป็นสิ่งที่มีค่าอเมริกาเป็นสิ่งที่มีค่าและโลกเป็นสิ่งที่มีค่าครับนี่ก็เป็นท่าทีของประธานาธิบดีไบเดนที่ออกมาพูดถึงกรณีที่เกี่ยวข้องกับสงครามยูเครนและคราวนี้ระบุ จอมตีตรงๆไปที่ประธานาธิบดีปูตินเลยนะครับเวลานี้เนี่ยก็คือ4.45โมง45ที่เรากำลังคุยกันอยู่นี่นะครับในอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้ามีรายงานว่าประธานาธิบดีปร,ประธานาธิบดีไบเดนจะมีการพูดคุยแบบตัวต่อตัวกับประธานาธิบดีวอ l ลดิเมียเซเลนสกีที่เดินทางไปร่วมรำลึกวันดีเดเช่นกันนะครับก็ต้องจับตาดูนะครับว่าการพูดคุยของทั้งคู่จะมีการเผยแพร่เปิดเผย เนื้อหาสาวรัในการพูดคุยออกมาหรือไม่เพราะว่าในตอนนี้ทุกคนจับตาไปที่ความสัมพันธ์ของทั้งสองคนนี้อยู่เหมือนกันนะครับพะแม้ว่าสารัฐจะไฟเขียวแล้วให้สามารถใช้อาวุธของสารัฐโจมตีเข้าไปในดินแดนของรัเสเซียเนี่ยแต่ว่าก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีเซเลนสกี้ก็ออกมาเรียกร้องให้สารัฐไฟเขียวมากกว่านี้โดยเฉพาะไฟเขียวอาวุธพิสัษไกลโจมตีเข้าไปในดินแดนของรัเสเซียพูดเลยนะครับว่าสารัฐต้องเชื่อใจ ยูเครนมากกว่านี้นอกจากนี้ยังมีอีกประเด็นที่ดูเหมือนจะเป็นข้อที่กังขากันไม่พอใจกันเป็นการส่วนตัวหรือไม่ระหว่างประธานาธิบดีไซเลนสกี้กับประธานาธิบดีไบเดนก็คือการที่ประธานาธิบดีไบเดนเลือกที่จะไม่เดินทางไปร่วมการประชุมสันติภาพยูเครนที่สวิตเซอร์แลนด์ในช่วงกลางเดือนนี้แต่เลือกที่จะไปเข้าร่วมงานประดมทุนสำหรับการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นในช่วงปลายปีนี้แทน ส่วนการประชุมสันติภาพยูเครนก็ส่งผู้แทนก็คือรองประธานาธิบดีกัมลาแฮลิสเดินทางไปแทนนครับนี่ก็เป็นสิ่งที่ผู้นํายูเครนก็พูดก่อนหน้าน,นี้เหมือนกันบอกว่าถ้าประธานาธิบดีไบเดนไม่เดินทางไปร่วมการประชุมสันติภาพยูเครนด้วยตัวเองเนี่ยคนที่จะยกขึ้นยืนแล้วก็ปรบมือให้กับท่าทีนี้คงจะหนีไม่พ้นประธานาธิบดีปูตินครับ นี่ก็เป็นสถานการณ์ล่าสุดแล้วก็ชวนคุยในประเด็นนี้ด้วยนะครับเป็นประเด็นที่หลายคนยังให้ความสนใจอย่างต่อเนื่องแล้วก็เป็นประเด็นที่หลายคนจับตาจริงๆนะครับผมคิดว่าไม่ว่าจะมองจากมุมไหนเราพยายามที่จะหยิบข้อมูลของทุกฝ่ายเอามาเล่าให้ฟังเพื่อให้เห็นภาพมากที่สุดนะครับรายละเอียดของข้อมูลท่าทีต่างๆแล้วก็ชวนทุกคนจับสัญญาณจับตาไปพร้อมกันพูดคุยกันในเรื่องที่เกิดขึ้นแบบที่กำลังเป็นอยู่นะครับสำนักข่าวทูเดย์ Make tomorrow today.